March มากันที่เดือนมีนาคมนะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วก็มีเกมออกมาให้เราเล่นมากมายเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมอินดี้นะครับแล้วก็ในเดือนที่แล้วก็มี Nintendo Direct ออกมามาให้เราลุ้นนะครับว่าปีนี้เราจะได้เล่นเกมอะไรกันบ้างปิดท้ายเดือนกันด้วย Pokemon Arceus ที่ออกมาเรียกเสียงฮือฮาเล่นกันจบบ้างไม่จบบ้างส่วนเดือนนี้นะครับกำกระเป๋าเงินของคุณไปให้แน่นๆอาจจะแฟบโดยไม่รู้ตัวเลยละพบกับ9เกม Nintendo Switch หน้าเล่นประจำเดือนมีนาคม2022ผมเควินคุณกำลังรับชมบอสอันแพ็คครับเพื่อความอยู่รอดของทั้ง3อาณาจักรใครที่เป็นแฟนเกมแนว strategy นะครับจะชื่นชอบเกมนี้เอามากๆเลยหลังจากเมื่อปี2018นะครับก็ได้มีเกมอย่าง Octopath Traveler ออกมาก็ได้รับเสียงชื่นชมในความสนุกของเกมแนว 3D ผสมผสานกับ 2D แบบวางแผน strategy และปีนี้นะครับปี2022 Square Enix ก็ได้สานต่อเกมใหม่ออกมาและนี่ก็คือเกมTriangle Strategy เป็นอีกหนึ่งเกมแนว Strategy นะครับที่ใครหลายๆคนรอคอยกับเกมที่มีภาพที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมาพร้อมกับเสียงเพลงที่เพราะสุดๆจนบางครั้งก็อยากเปิดฟังไปเรื่อยๆเลยล่ะมาครั้งนี้นะครับ Triangle Strategy ก็พูดถึงทวีปที่ห่างไกลชื่อว่านอร์เซเลียมี3อาณาจักรใหญ่ปกครองอยู่ที่นี่อยู่ได้แก่อาณาจักรแกรนบูราชรัฐเอสฟรอสและอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ฮีซานทั้ง3นะครับต่างก็มีทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันก็เลยเกิดการทำสงครามแย่งชิงดินแดนกันนั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะผมไม่อยากจะสปอยเยอะเพราะเกมนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองอ่านลองสนุกกันเอาเองซะมากกว่านะครับสำหรับสายอ่านเนื้อเรื่องและฟังเพลงเพราะๆนะครับบอกเลยนะครับเกมนี้ทำออกมาได้ดีสุดๆนะครับเดิมใครเป็นแฟน Octopath Traveler อยู่แล้วเกม Triangle Strategy ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาดนะครับเกมจะวางจำหน่ายให้ได้เล่นแล้วในวันที่4มีนาคม2022ตะลุยดินแดนแฟนตาซีเพื่อช่วยเธอใครที่เป็นแฟนเกม MMORPG นะครับหรืออาจจะเคยเล่นเกมนี้มาแล้วเมื่อ PlayStation 2นะครับผมครั้งนี้เขาก็รีมาสเตอร์กลับมาให้แล้วในชื่อ .hack.gu Last Record นะครับครั้งนี้มาลงให้กับ Nintendo Switch ด้วยนะครับผมโดยการรวม5ภาคเข้ามาเลยในตลับเดียวนั่นเองได้แก่ภาค .hack.gu Volume 1 .hack Rebirth Volume 2 .hack Reminiscence Volume 3 .hack Redemption และภาคใหม่อย่างVolume 4 Reconnection นะครับบอกเลยว่ายัดมาเต็มเหนี่ยวจริงๆนะครับในครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ20ปีของแฟรนไชส์ .hack.gu นั่นเองนะครับซึ่งเปิดตัวมานานแล้วตั้งแต่ปี2002นะครับแล้วเขาก็มีการอัปเกรดภาพขึ้นมาเป็น 1080p 60เฟรมเลยนะครับบอกเลยว่าภาพสวยขึ้นแน่นอนนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นระบบแบบ MMORPG ที่ใครหลายๆคนคุ้นเคยนะครับเล่นได้ไม่ยากเพราะตัวเราจะมีสกิลใช้เพียงแค่4ท่าเท่านั้นนะครับในการต่อสู้ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะครับทำใหคนเวลาเล่นไม่ปวดหัวนะครับที่ต้องมาเลียงท่าจัดเลียงท่าอะไรให้มันยุ่งยากมากมายนะครับผมการต่อสู้นะครับจะกระชับสับไวมากเลือกที่จะดอทไปทางต่างๆได้ไม่ยากเลยตัวเกมทำเนื้อเรื่องออกมาได้อย่างสนุกสนานน่าติดตามนะครับโดยตัวเอกของเราจะได้ไปสู่อีกโลกหนึ่งเพื่อไปช่วยเพื่อนที่มีอาการโคม่าจากโลกเดิมนั่นเองเขาจะช่วยได้ไหมต้องไปติดตามกันใน Don't Hack Jill Last Record นะครับพร้อมวางจำหน่ายให้เพื่อนๆได้เล่นแล้วในวันที่10มีนาคม2022จิบๆพร้อมแว้นบนถนนแล้วจ้าบอกเลยว่าเดือนนี้ Square Enix นะครับเขาจัดเต็มมาจริงๆครับมีหลายเกมเลยและนี่ก็อีกหนึ่งเกมแข่งรถในดวงใจของใครหลายๆคนในอดีตและนี่ก็คือ Chocobo GP หลังจากที่ตัวเกมเปิดตัวครั้งแรกในปี1999นะครับตัวเกมก็ได้สร้างความทรงจำไว้กับเพื่อนหลายๆคนนะครับจนอยากเห็นน้องกลับมาวิ่งอีกครั้งนะครับในปี2022นี้ก็ได้กลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งกับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งเสริมเพิ่มเติมระบบใหม่ๆอีกมากมายตัวเกม Chocobo GP นะครับเป็นเกมแข่งรถสไตล์โกคาร์ทนะครับที่มีตัวละครมากมายมาจากซีรีส์ชื่อดังอย่าง Final Fantasy ทั้งตัวเกมนะครับจะให้เราเก็บไอเทมโจมตีกันบนสนามและภาคใหม่นี้จะมีโหมดเพิ่มขึ้นอีกมากมายให้เราได้เล่นอีกด้วยพร้อมรองรับระบบออนไลน์รองรับผู้เล่นสูงสุดที่64คนแข่งแบบทัวร์นาเมนต์กันอย่างมันเลยล่ะถึงแม้ว่าตัวเกมจะตัดบางฟังก์ชันออกไปนะครับซึ่งผมก็แอบเสียดายอยู่นะเช่นลูกแก้วพลังที่จะคอยวิ่งตามก้นน้องๆเนี่ยแล้วเราสามารถวิ่งเข้าไปเฉี่ยวแย่มันก็หายไปแล้วไม่มีเข้ามาแต่เราอาจจะต้องรอดูนะครับว่าตัวเกมเปิดมาจริงๆจะมีให้หรือเปล่าสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่ไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนหรือไม่เคยเล่นเลยเดียวกันนะครับที่เกมเปิดตัวเราสามารถโหลด Chocobo GP แบบไลฟ์มาลองเล่นกันแบบฟรีๆก่อนได้ถ้าชอบก็ค่อยจัดตัวเต็มกันเลยตัวเกมนะครับจะวางจำหน่ายในวันที่10มีนาคม2022
ราชาผู้โหดร้ายและวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เรามากันที่เกมอินดี้น่ารักน่าเล่นกันอีกหนึ่งเกมนะครับและนี่ก็คือเกม The Crow King and the Great Hero นะครับอีกหนึ่งเกมอินดี้ RPG ที่ใช้การเล่าเรื่องด้วยภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครขายภาพวาดแบบ 2D ตัวละครเรานะครับจะได้รับบทเป็นสาวน้อยหรืออาจจะเป็นหนุ่มน้อยดีล่ะที่อาจจะเป็นฮีโร่สักวันนึงแล้วเขาก็เข้าไปท่องในดันเจี้ยนต่างๆด้วยกิ่งไม้คู่ใจเพียง1อันก่อนเราจะไปผจญภัยตัวเกมก็จะมีการให้เราซื้อยาและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อพร้อมลุยและก็เข้าไปลุยในป่ากันได้เลยจะได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆมากมายพร้อมแก้ไขปริศนาที่จะเกิดขึ้นด้านในดันเจียนอีกด้วยเพื่อที่จะผ่านจุดเช็คพอยต์ต่างๆนะครับเราจะต้องแก้ไขปริศนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเราสามารถจับสัตว์มาช่วยเราต่อสู้ได้อีกด้วยน่ารักสุดๆไปเลยล่ะครับแต่ระวังล่ะไม้อะหักได้นะร่วมประจนภัยไปเป็นฮีโร่และพร้อมปราบมังกรกับ The Crow King and the Great Hero ได้แล้วนะครับในวันที่15มีนาคม2022ที่จะถึงนี้แล้วเมื่อวัยรุ่นถูกชักนำเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการนับว่าเป็นอีกเกมเวอร์ชันสุดท้ายนะครับที่หลายคนอาจจะลืมกันไปแล้วก็ได้แต่บอกเลยนะครับการกลับมาครั้งนี้เป็นอะไรที่สุดยอดอย่างแน่นอนและนี่คือเกม Phantom Breaker Omnia เกมต่อสู้สไตล์คล้าย Street Fighter บนอาร์เคดนะครับแต่มีตัวละครที่ให้ความเป็นอนิเมะสุดๆโดยการที่ลงให้กับคอนโซลยุคใหม่ครั้งนี้นะครับก็จะทำให้มีหลายสิ่งที่เจ๋งขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานภาพที่ดีขึ้นรวมไปถึงเกมเพลย์และระบบส่วนอื่นๆเรียกได้ว่าเป็นอีกเกมต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะโดยเกมนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของชายลึกลับที่มีชื่อว่าแฟนทอมที่ได้ปรากฏตัวมาในเมืองหลวงของญี่ปุ่นและได้มีการชักนำเหล่าวัยรุ่นนั้นมาต่อสู้กันเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นเองถ้าหากพวกเขาสามารถเอาชีวิตรอดได้ผู้เข้าร่วมต่อสู้นะครับทุกคนก็จะได้รับอาวุธพลังมหาศาลอย่าง Full Mansion Artifact นั่นเองเพื่อเอาไปใช้ในการต่อสู้ใครชอบเกมต่อสู้แบบหันข้างสะสมคอมโบสู้กันมาพร้อมกับเนื้อเรื่องและเพลงที่ให้ความรู้สึกอนิเมะดีๆอีกเรื่องเลยนี่แหละ Phantom Breaker Omniaเป็นอีกเกมที่คุณไม่ควรพลาดเลยโดยตัวเกมครับจะวางจำหน่ายในวันที่15มีนาคม2022เมื่อหมอกสีแดงกลับมาการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นอีกครั้งสำหรับใครนะครับที่พูดถึงหมอกสีแดงนะครับก็จะมีอยู่เกมนึงครับที่ใครหลายๆคนก็จะนึกถึงและนี่ก็คือเกม Persona 4 Arena Ultimax นะครับผมเป็นการสานต่อเพิ่มเติมจากเกมจากค่ายหลัก Persona นะครับผมแยกย่อยออกมาเป็นเกมต่อสู้แบบอาร์เคดนะครับใครนึกไม่ออกก็คล้ายๆ Street Fighter หรือ Tekken นั่นแหละแต่เปลี่ยนเป็นตัวละครจาก Persona แทนนั่นเองเกมที่จะทำให้แฟนๆนะครับที่ชื่นชอบ Persona นะครับได้ลองอะไรใหม่ๆอย่างการต่อสู้กับตัวละครต่างๆที่ตัวเองรักอยู่ต่อสู้กับตัวละครต่างๆที่ตัวเองรักนั่นเองถึงแม้ว่าจะเป็นเกมต่อสู้นะครับแต่ก็ยังมีเนื้อเรื่องให้น่าติดตามอยู่เช่นกันใครที่ชอบ Persona อยู่แล้วนะครับบอกเลยเกมนี้ห้ามพลาดเลยครับกับเกม Persona 4 Arena Ultimax จะวางจำหน่ายนะครับในวันที่17มีนาคม2022เกมก่อนหน้าเนี่ยมีหนาวๆแล้วล่ะแม่เปิดไล่กันเลย2วันเองแนวเดียวกันด้วยได้เวลาสานต่อความเร็วลดกันแล้วหลังจากนะครับที่เรารอคอยมาอย่างนานแสนนานกับภาคใหม่ของ Mario Kart 9แต่ก็ยังมีเซอร์ไพรส์ให้เราใน Nintendo Direct นั่นก็คือ Mario Kart 8 Deluxe Booster Cross Pass แม่ซึ่งเป็น DLC นั่นเองใครรอภาค9นะครับก็รอกันต่อไปนะจ๊ะปู่บอกเอา DLC ไปก่อนแล้วกันโดยใน DLC ครั้งนี้นะครับทุกคนจะสามารถซื้อแยกก็ได้นะครับหรือจะสมัครเป็น Expansion Pack นะครับของ Nintendo Online ก็จะได้ DLC นี้แบบฟรีๆไปเลยโดยใน DLC นี้นะครับจะเป็นการรีมาสเตอร์สนามจากภาคก่อนๆถึง48สนามเลยแต่สนามนะครับจะไม่มาทีเดียวนะจะทยอยออกมาทีละ8สนาม6ครั้งโดยครั้งแรกนะครับจะเริ่มต้นในวันที่18มีนาคม2022ที่จะถึงนี้แล้วก็บอกเลยครับอีกนานกว่าจะครบนะครับครบทั้ง48สนามเนี่ยเราคงยังไม่มีภาคใหม่กันอีกภาคหนึ่งเลยกอด Mario Kart 8กันไปอีกยาวๆครับผมความทรงจำที่หายไปกับการกลับมาปลูกผักเอ๊ะใครที่เป็นแฟนเกมปลูกผักอย่าง Harvest Moon นะครับลืมไปให้หมดเลยครับว่ามันเป็นการปลูกผักที่ธรรมดาเกินไปบอกเลยว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยและนี่ก็คือ Rune Factory 5อีกหนึ่งเกมนะครับที่มีมาให้เล่นกันจนถึงภาคที่5แล้วกับจุดเด่นของตัวเกมที่ไม่เหมือนใครอย่างการนำเอาระบบ RPG มาใช้ในการปลูกผักไปด้วยสู้ไปด้วยนั่นเองนะครับเอาสิมันให้หยดเลยทีเดียวส่วนเรื่องราวในภาคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในอาณาจักร Norad
ที่ตัวเอกตื่นขึ้นมาโดยไร้ความทรงจำและไม่รู้ว่าตัวเองคือใครและหลังจากช่วยเหลือสาวน้อยที่กำลังถูกสัตว์ประหลาดทำร้ายก็ได้รับเชิญให้เข้าไปสู่เมืองและได้พบกับเรื่องราวมากมายโดยที่ตัวเอกของเรานะครับจะได้ถูกมอบหมายให้มาปลูกผักทำไร่ทั้งๆนี้เราไปช่วยคนได้มาปลูกผักอะไรวะและต้องออกต่อสู้กับมอนสเตอร์เพื่อปกป้องเมืองด้วยแม่ใช้สักคุ้มเลยนี่เราแค่เสียความทรงจำแล้วเนี่ยเล่ามาแค่นี้นะครับก็บอกได้เลยครับว่าเกมนี้น่าเล่นออกมากๆนะครับรวมทั้งภาพ 3D เพลงก็เพราะและเกมเพลย์นะครับที่เข้าถึงได้ง่ายและก็ไม่ยากเลยใครที่เป็นแฟนเกมนี้อยู่แล้วรับรองว่าต้องไม่พลาดแน่นอนครับเกมพร้อมวางจำหน่ายให้เพื่อนๆได้เล่นกันแล้วนะครับในวันที่22 มีนาคม 2022อมมันทุกสิ่งที่ขวางหน้าแม่แค่เริ่มมาก็ชวนรู้สึกแปลกๆแล้วใครที่นึกถึงเกมตัวละครชอบอมชอบดูดตัวสีชมพูอีกรับรองว่าต้องนึกถึงเกมนี้เลยและนี่ก็คือเกม Kirby and the Forgotten Land เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับเกมใหม่ที่ผมบอกเลยว่าตัวเองอ่ะชอบมากๆและอยากเล่นออกมากๆครับในเดือนมีนาคมนี้เลยก็ว่าได้กับการกลับมาครั้งใหม่ของน้องเคอร์บี้ตัวสีชมพูที่ภาคก่อนมาแบบเล็กๆน้อยๆกรุบกริบกรุบกริบก่อนหน้านั้นก็เคอร์บี้สตาร์นะครับซึ่งก็เกมไม่ได้ยาวอะไรเท่าไหร่ครั้งนี้นะครับมาแบบยิ่งใหญ่ครับกับโหมดการเล่นคล้ายกับ Mario Odyssey ที่ใครก็ยังพยายามเก็บให้ครบ 100% อยู่นั่นเองน้องเคอร์บี้นะครับของเราจะได้ประจนภัยในเกาะที่ถูกลืมซึ่งบนเกาะนะจริงมอนสเตอร์ต่างๆที่เราคุ้นตาเต็มไปหมดครั้งนี้นะครับเปลี่ยนมุมมองมาเป็นแบบ3มิติจากเดิมที่เป็นวิ่งไปด้านข้างอย่างเดียวทำให้รูปแบบการเล่นและภาพหน้าเล่นมากยิ่งขึ้นไปอีกครับผมครั้งนี้เคอร์บี้สามารถดูดสิ่งต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นดูดรถเพื่อกลายเป็นรถวิ่งชนสิ่งต่างๆดูดตู้น้ำไว้พ่นกระป๋องอีกทั้งอมหลอดไฟไว้เปิดไฟในที่มืดแม่บอกเลยนะครับแค่นี้ก็เอาเงินผมไปให้หมดแล้วครับพร้อมเล่นแล้วใครที่อยากเล่น Kirby and the Forgotten Land นะครับวันที่25 มีนาคม 2022มาเล่นกันนะครับหรือมาเจอกันในสตรีมได้นะครับใครที่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมจะไม่พลาดแน่นอนสำหรับเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับกับ9เกมน่าเล่นประจำเดือนมีนาคม2022บอกเลยนะมีหลายๆเกมน่าเล่นเลยล่ะส่วนตัวผมเองอย่างที่บอกไปก็คงจะรอเคอร์บี้นั่นเองนะครับหลังจากนี้ก็จะมีคลิปออกมาเยอะๆแล้วก็มีช่วงรายการใหม่ออกมาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนั่นเองจะเป็นคลิปอะไรถัดไปเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งถัดไปนะครับวันนี้ผมเควินวอร์ดแอนด์แพ็คต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งถัดไปครับผมสวัสดีครับ